เจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกับรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาค่ะวันนี้พบกับทีมสื่อบวรราชธานีอโศกนะคะถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในวันนี้มีผู้ร่วมรายการ3ท่านนะคะคุณดินนาโคตรบุญอริยะคุณสุดซึ้งพลเขตและคุณดินดอนตั้งใจจนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีทั้ง3ท่านค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะดิฉันปะตรงเตือนนาวาบุญนิยมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับข่าวที่จะนำเสนอนะคะให้กับทั้ง3ท่านได้วิเคราะห์ข่าวแรกจากแนวหน้าค่ะบิ๊กตู่ยันแม่อนุญาตให้ใช้นามสกุลตั้งชื่อสะพานเชื่อคนจำที่ความดีมากกว่าค่ะโฆษกรัฐบาลเผยบิ๊กตู่แม่อนุญาตให้ใช้นามสกุลตั้งชื่อสถานที่เชื่อคนจำที่ความดีมากกว่าแต่ขอบคุณสายันในความปรารถนาดีส่วนตัวโครงการโยนหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมนะคะเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนายสายันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐเสนอให้สร้างสะพานข้ามเกาะสมุยโดยใช้ชื่อสะพานจันโอชาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้มาชี้แจงต่อประชาชนว่าไม่ให้เกิดจากแนวคิดของนายกแต่เป็นแนวคิดของนายสายันที่ต้องการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ส่วนเรื่องตัวโครงการเป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมจะต้องไปพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาค่ะซึ่งในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะได้ถามว่ารัฐบาลจะไปทำความเข้าใจกับคุณสายันหรือไม่นางนฤมลกล่าวว่าเขาปรารถนาดีและมีการสื่อสารไปว่าขอบคุณในความหวังดีแต่ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ได้เมื่อถามว่าต่อไปจะมีการพูดคุยกันในพรรคพลังประชารัฐก่อนหรือไม่ค่อยมาหารือในสภานางนฤมลกล่าวว่าคราวหน้าจะมีการพูดกันให้ชัดเจนว่าถ้าจะทำอะไรก็ดีต้องพูดคุยกันก่อนค่ะอย่างไรก็ดีค่ะต้องแยกว่าถ้าสิ่งที่เขาเสนอให้เป็นประโยชน์ตัวโครงการก็ต้องว่าไปส่วนชื่อนายกไม่อนุญาตนะคะก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวนี้กันนะคะมาดูอีกข่าวหนึ่งค่ะจากแนวหน้านะคะข่าวนี้เกี่ยวกับวัยรุ่นค่ะมาดูแนวความคิดของเยาวชนนะคะน้องหมิงหนุ่มนิเทศศาสตร์ UTCC แนะแก้โกงเริ่มจากตัวเองผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะสำหรับข้อมูลนี้นะคะทีมข่าวเฉพาะกิจแนวหน้าออนไลน์ได้สอบถามความคิดเห็นของนายฉัตรดนัยฉันทนาเลิศหรือว่าน้องหมิงนะคะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ไปฟังเสียงของนักศึกษาผู้นี้ดูนะคะว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างชมคลิปกันเลยค่ะนายชาดานายฉันทาเลิศเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเรามองปัญหาการทุจริตประเทศในประเทศไทยเนี่ยค่ะตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบจริงผมว่ามันสิ่งที่แย่ครับเพราะแบบเหมือนเราไม่ได้ทำตามกฎตามเกณฑ์นะครับผมมองว่าสิ่งที่เขาทำเขาจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแต่ผมว่าสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ถูกมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นคนที่ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศแล้วเราในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะเรารู้สึกยังไงคงไม่ทำตามสิ่งที่พวกเขาทำครับคงทำตามในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าตัวผมเองคงไปแก้ปัญหาอะไรในสังคมใหญ่ไม่ได้นะครับผมคงจะเริ่มที่ตัวเองก่อนที่ตัวเองไม่ไปโกงใครไม่ไปทำอะไรที่แบบเอาเปรียบคนอื่นนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเกิดเราสามารถทำได้เราสามารถทำให้คนรอบข้างเราทำได้มันก็จะเป็นสังคมเล็กๆขึ้นมาแล้วก็จะมาแทนที่ในสิ่งที่เสียไปครับคือเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆคือจากสิ่งใกล้ตัวเราก่อนจากรอบๆเราแล้วก็ค่อยพัฒนาผมว่าประเทศเราก็ยังคงขยับไปข้างหน้าครับแต่มันจะแบบ
เหมือนรถไฟรางเก่าครับที่แบบมันจะค่อยๆไปทีนิดทีนิดมันจะในสุดท้ายประเทศอื่นก็จะแซงเราไปหมดเลยครับเราก็จะกลายเป็นประเทศล้าหลังที่แบบไปไหนไม่ได้เพราะแค่การโกงอย่างเดียวเราอยากฝากอะไรถึงคนที่ทุจริตอยู่ตอนนี้ไหมจริงๆอยากให้พวกเขามองในแบบจุดเล็กๆบ้างครับอย่างคนที่แบบโดนเอารัดเอาเปรียบอย่างเงี้ยคือบางคนโดนจนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แต่แบบกับคนที่ไปโกงเขาก็แบบสามารถทำอะไรได้อย่างเสรีอยากไปนู่นไปนี่อยากซื้ออะไรก็ซื้ออะไรเงี้ยครับก็อยากจะบอกว่าเลิกเอาเปรียบคนกันเองดีกว่านะครับเราคนไทยด้วยกันน่าจะช่วยเหลือกันมากกว่าครับคิดว่าผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไหมคะควรครับแต่จริงๆถ้าเกิดในสังคมเราเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็มีหลายรูปแบบนะครับมีหลายตัวอย่างก็อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ดีกว่าเลือกที่จะมองต้นแบบของเขาว่าควรจะเป็นยังไงมากกว่าครับเพราะผู้ใหญ่บางคนเดี๋ยวนี้ก็ออกเป็นตัวอย่างนะก็ไม่สามารถเป็นได้ครับอยากเห็นกฎหมายที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะใช้เฉพาะสำหรับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยค่ะขึ้นมาแบบว่าให้มันเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมไหมคะมากครับอยากให้แบบจับรัดกุมมากกว่านี้ครับไม่อยากให้แบบมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่แบบเขาสามารถเอาไปโกงได้โทษควรจะหนักกว่าเดิมไหมคะควรครับควรมากๆด้วยขอขอบคุณคลิปข่าวจากแนวหน้านะคะในวันนี้ทางรายการเราก็นำสองข่าวจากแนวหน้ามาให้นำเสนอให้ผู้ร่วมรายการได้วิเคราะห์กันนะคะช่วงนี้ก็มาฟังการวิเคราะห์ค่ะฟังคนแรกเลยนะคะคุณดินาโคตรบุญอริยะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะพี่ดินาค่ะเจริญธรรมสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคือฟังข่าวอันนี้ข่าวสัปดาห์ที่แล้วนะจริงๆเราก็ต้องไม่ใช่อัปเดตอ่ะนะคือข่าวไหนก็ได้ที่เราจะเอามาวิเคราะห์ให้ถึงการวิปัสสนาค่ะเราเอาเนื้อหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันสะท้อนถึงตัวตนหรือเนื้อหาของจิตวิญญาณจิตใจของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นคุณความดีนะเป็นคุณธรรมนะคะฉันมองว่าเป็นคุณธรรมตั้งแต่ข่าวที่สสนะจังหวัดนครศรีธรรมราชจะสร้างสะพานจะสร้างสะพานข้ามไปเกาะสมุยเนี่ยเขาก็เสนอว่าเขาอยากจะเอาชื่อเอานามสกุลของนายกนะคะประยุทธ์เนี่ยไปเป็นชื่อสะพานจันโอชานะคะแต่ท่านปฏิเสธท่านบอกว่าให้จำที่คุณความดีไม่ใช่ไปสร้างเหมือนกับที่คำที่เขาบอกว่าคือคนที่มีคุณธรรมคนดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้กับตัวเองนะคะคนเขาจะจดจำอันนี้ก็คือมองว่าเป็นคุณธรรมของท่านนะคะที่ไม่ไปหลงในเรื่องสรรเสริญลาภยศสรรเสริญที่เขาจะให้มานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผู้นำที่สำคัญนะคนที่มีคุณธรรมเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะก็จะมีเขาก็จะเอาชื่อคนในยุคนั้นก็จะเอาชื่อไปตั้งเป็นสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นว่าตินละสูลานนท์นะคะท่านก็มีคุณความดีที่ประชาชนชาวไทยจดจำที่ประชาชนจะจดจำนะคะส่วนคนที่ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์นะคะนายกเนี่ยก็เต็มใจที่จะให้ทำนะคะแต่ตอนนี้ภาวะของประเทศมันก็มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นความมองว่าเป็นความชาญฉลาดของท่านนะคะที่จะไม่สร้างประเด็นตั้งประเด็นให้คนเนี่ยมาทำความเอาไปเป็นชนวนในการจุดสร้างความวุ่นวายสับสนให้กับประเทศคือเรียกว่าเป็นการเสียสละนะคะมององค์รวมมององค์รวม ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นหลักเป็นตัวตั้งไงคะก็ถือว่าเป็นคุณธรรมของท่านนะคะว่า เป็นผู้นำที่มองอะไรรอบด้านนะคะอันนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะเชียร์นะคะเพราะผลงานหลายอย่างที่ทำเหมือนติดทองหลังพระนะคะที่คนน่ะคนส่วนใหญ่ก็จะพุ่งเรื่องจุดใดจุดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องที่ทำมาเราก็เห็นนะคะเพราะนั้นก็ยกคุณความดีให้ตรงนี้นะคะส่วนน้องหมิงก็ถือว่ายุคนี้เป็นกระแสของคนรุ่นใหม่ที่คิดอะไรแบบว่ามัน
ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนนะหรือเยาวชนรุ่นเดียวกันก็งงงันนะว่ามันเป็นไปเพื่อประเทศชาติเพื่อความเจริญเพื่อความสามัคคีหรือไม่นะคะแต่น้องเหม็งเนี่ยเขากับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีคำพูดคำจามีความคิดที่ดีมากเลยนะคะว่าต้องเริ่มที่ตัวเองนะคะการที่จะไม่ให้มีคอร์รัปชันนะคะการคดโกงเนี่ยต้องเริ่มจากจุดเล็กๆคือตัวเองนะคะอันนั้นถูกต้องเลยค่ะเป็นวิธีการทางด้านของธรรมะนะคะของพุทธธรรมนะคะพุทธธรรมนำจิตใจเป็นเรื่องของคนพุทธในพุทธศาสนานะคะว่าจะต้องแก้ไขที่ตนนะคะการแก้ปัญหาของคนคือแก้ไขที่ตนเองต้องแก้ไขที่ตนเองก่อนนะคะถึงจะสามารถแก้ไขสังคมได้ยั่งยืนนะคะถ้าไปแก้ที่คนอื่นมันก็ไม่จบละค่ะจะออกกฎหมายหรือว่าจะลงโทษอย่างไรนะคะแต่ถ้าว่าคนที่ทำผิดไม่สำนึกนี่มันก็ไม่มีทางแก้นะคะอย่างเช่นเราเห็นข่าวอาชญากรรมต่างๆหรือคนคดโกงนะคะบางคนเนี่ยถ้าทำผิดแล้วก็ออกจากคุกมาก็ทำผิดแล้วผิดอีกนะคะผิดซ้ำซากผิดซ้ำซากเพราะว่าจิตใจของเขาน่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้คิดว่าจะต้องเริ่มทำคุณความดีจากตัวเองแล้วก็ไม่เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือสังคมเดือดร้อนยังไงแล้วก็ไม่คิดเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องคุณเรื่องโทษที่จะเกิดขึ้นกับสังคมนะคะอันนี้เป็นความชัดเจนของคนรุ่นใหม่เราก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ดีใจนะคะเราก็เลยอยากจะพูดถึงน้องหมิงนะคะว่ามีเยาวชนคนไทยถ้าอย่างนี้เยอะๆนะคะมากๆโดยที่ว่าต้องปรับตัวเองก่อนนะคะเริ่มที่ตัวเองแล้วก็ชักชวนกันนะคะอยากให้น้องหมิงเนี่ยนะชักไปชักชวนเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าทำกิจกรรมในมหาลัยนะคะก็ชักชวนเพื่อนๆแล้วก็เผยแพร่ความคิดนี้ออกไปนะคะแล้วก็ทำตามผู้ใหญ่นะคะมีคำถามของนักข่าวก็ว่ายังไงถ้าผู้ใหญ่ควรจะเลือกตัวอย่างที่ดียังไงนะคะเขาก็พูดชัดเจนนะคะว่าต้องเลือกทำตามแบบอย่างที่ดีนะคะผู้ใหญ่ที่ดีนะคะก็คือความชัดเจนของคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตที่ของชาติที่ต้องฝากความหวังไว้นะคะไม่ใช่ว่าพูดอะไรที่ทำให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ลบล้างคุณความดีแล้วก็ทำลายสังคมนะคะทุกวันนี้จะมีการใช้คำพูดที่สวยงามนะไม่ว่าจะเป็นคำสอนคำกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วลึกๆจริงๆแล้วมันคือคุณธรรมในตนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งเราจะมีคำกล่าวที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะมันชัดจริงๆนะคะหรือว่าคำพังเพยที่ของคนไทยที่บอกว่ามือถือสากปากถือศีลนั่นก็ทำให้เราจะต้องตระหนักนะว่าก็ต้องทำในสิ่งที่ตนเองพูดในสิ่งที่ตนเองทำจะมีค่าต่อเยาวชนมากยิ่งกว่านะคะช่วงนี้มาฟังการวิเคราะห์จากคุณสุดซึ้งกันค่ะนักวิชาการพ่อครูท่านสมณะสิกขามาสทุกรูปครับเจริญธรรมทุกท่านครับเจริญธรรมค่ะข่าวแรกก็เป็นของเรื่องของนายกนะครับนายกประยุทธ์ลุงตู่เป็นเรื่องของการสร้างสะพานในท้องที่แต่ไปเกี่ยวโยงไปเกี่ยวโยงถึงท่านนายกเนาะครับผมมีสสในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับที่ว่าไปเสนอโครงการเกี่ยวกับการทำสะพานเสร็จแล้วจะให้ใช้ชื่อของท่านอย่างเงี้ยครับนามสกุลท่านชื่อแล้วก็ใช้นามสกุลอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยมีความคิดนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นงบของรัฐบาลหรืองบส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยจะเอาชื่อหรือว่าจะเอาเกี่ยวกับส่วนตัวของท่านนี่ไปตั้งชื่ออะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นนะครับอันนี้ก็มาเห็นถึงคุณธรรมของท่านนะครับเมื่อเร็วๆนี้ที่พ่อครูมีคนถามพ่อครูในรายการพุทธศาสนาตามภูมิว่าทำที่ให้เกิดความผาสุก5ประการนะครับมันมีอยู่ที่ข้อ3นะเป็นผู้ไม่ยินดีในชื่อเสียง อันนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าถ้ามาดูในบทของเกี่ยวกับเนื้อหาของธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็จัดว่าเป็นหนึ่งที่มีคุณธรรมข้อนี้นะครับว่าเป็นผู้ไม่ยินดีในชื่อเสียงแม้แต่จะเอาชื่อไปใส่หรือว่าจะอยากจะทำดีแล้วไม่ต้องมีคนกล่าวใช่ไม่ต้องมีคนกล่าวถึงใช่ครับเหมือน
เมื่อก่อนเขาใช้คำว่าอะไรปิดทองหลังพระหรืออะไรอย่างประมาณนั้นนะครับยังอีกข้อหนึ่งก็เป็นผู้เพ่งตนอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าท่านก็รู้ว่าท่านทำอะไรอยู่จนกว่าวันหนึ่งอ่ะเขามันก็ต้องมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คนเห็นด้วยอย่างเงี้ยก็ให้คนที่เห็นเนี่ยเห็นด้วยประจักษ์ด้วยความจริงด้วยสิ่งที่เขาได้รู้อย่างชัดเจนแล้วว่าท่านทำอะไรนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นผู้ที่ไม่ถือว่าได้ใช้โอกาสนะครับเป็นผู้ที่ไม่ฉวยโอกาสในช่วงที่ตัวเองมีอำนาจแล้วก็ตำแหน่งอันนี้เป็นที่น่าชื่นชมมากนะครับมันก็เหมือนกับจะทำให้เกิดมุมมองที่คนที่มองลบอยู่แล้วก็จะทำให้เกิดขัดแย้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับการทำแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีภูมิธรรมคนหนึ่งมากเหมือนกันนะครับมองประเด็นนี้แล้วดิฉันก็คิดถึงคุณธรรมเรื่องของโลกธรรมเนาะลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งมันมีอยู่แล้วในบทบาทของการทำงานในสังคมแต่ว่าทำอย่างไรจะไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยลากจิตวิญญาณไปจนกระทั่งแบบเป็นโมหะไปเลยอย่างเงี้ยเนาะเชิญต่อเลยค่ะส่วนมาดูเรื่องของที่เขาไปสัมภาษณ์น้องหมิงที่แบบเป็นนักศึกษานี่นะครับก็เห็นโอ้เด็กทุกวันนี้ก็สะท้อนความคิดได้ดีมันอาจจะเป็นช่วงที่สังคมมันเดินทางมาถึงจุดที่มันทำให้เกิดความชัดเจนในสังคมมากขึ้นนะครับเด็กๆก็จริงทุกคนเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เริ่มคิดได้แล้วเนี่ยก็จะต้องแสวงหาสิ่งที่มันเป็นความจริงเป็นความถูกต้องอย่างเงี้ยครับไม่ว่าเขาจะเดินทางในทางของโลกียธรรมหรือว่าโลกุตระธรรมโลกียธรรมก็เดินทางหาความสุขเหมือนกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเดินทางได้มากกว่านั้นมาถึงจุดที่เป็นโลกุตระเนี่ยจะเข้าใจว่าความสุขกับความทุกข์น่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าศึกษาต่อเนี่ยเด็กยุคนี้ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วศึกษาต่อนะครับศึกษาเดินทางให้มันไปถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมดูคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนพุทธนะน้องหมิงเนี่ยถ้าเขาศึกษาไปอีกเนี่ยในโลกของโซเชียลเนี่ยไม่อยากรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรคนถึงยอมรับ อันนี้น่าสนใจมากมันศึกษาได้ง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถึงวัดก็ได้อาจจะเกิดจากการอ่านอะไรที่มันเป็นบทความเกี่ยวกับทั้งคลิปทั้งตัวหนังสือใช่ทั้งคลิปทั้งตัวหนังสือทั้งเรื่องราวต่างๆอย่างนี้แล้วมาพูดถึงเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็ไปผิดหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาอริยมรรคมีองค์8นะครับไปสัมมาอาชีวะครับผมมิจฉาอาชีวะ5อย่างที่ไม่ควรทำครับกุหาราลัพพนาอันนี้คือโกงอยู่แล้วนะครับอันนี้ทำให้ชีวิตไม่เจริญอยู่แล้วนะครับเป็นความเสื่อมของคนอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆผมมองมุมนึงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนแอนะคนที่ทุจริตเนี่ยเป็นคนอ่อนแอคือเขาทนต่อความอยากของตัวเองไม่ได้คือนี่คือความอ่อนแอมันไม่ใช่ความแข็งแรงที่เขาได้มาแล้วเขาไปซื้อดิคือเขาขาดเขาถึงซื้อถ้าคนพอแล้วเนี่ยมันจะไม่ประแสวงหาอย่างนั้นแต่มุมมองที่อีกมุมนึงคือคนไปเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าเขาได้จับใจใช้สอยหรือว่าใช้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำไมเขาทุจริตทำไมเขาใช้ได้อย่างนั้นนะครับอยากให้มองกับอีกด้านหนึ่งว่าที่เขาใช้อย่างนั้นคือเขาขาดเขาทนไม่ไหวที่เขาขาดนะมันเหมือนคนติดยาเสพติดหรือว่าติดสิ่งมึนเมาเนี่ยที่เขาทนไม่ได้ต่อการที่ได้เห็นแล้วต้องได้เสพมันอะไรอย่างเงี้ยครับจุดนี้ก็ต้องเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่จะเสนอว่าเป็นธรรมะสองที่เป็นสองอย่างที่ควรที่จะมองมุมต่างว่าอยากให้เด็กสมัยเนี้ยดีแล้วที่เขาสื่อออกมาตรงนี้ครับโอ้ชัดเจนมากเลยผมคิดว่าในโลกโซเชียลที่เขาเข้าถึงกันได้หมดนี่นะเขาสามารถที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเกิดจิตสำนึกที่ดีได้นะครับที่จะนำพาให้เกิดกระแสของความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคนี้ได้นะครับคำตอบอยู่ที่คนนะคะถ้าคนมีการเปลี่ยนแปลงสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงขอบคุณมากนะคะมาฟังคุณดินดอนค่ะเชิญค่ะขอกราบน้อมน้อมพ่อครูสมณะสิกขมาสเจริญธรรมครับทุกท่านครับเจริญธรรมนะคะ
ป็นจริงเหมือนที่อาดินดาพูดไว้นะครับเรื่องนี้ข่าวเก่าเราก็มาวิเคราะห์มันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าอปะบอกว่ามันจะทันสมัยเสมอถ้าเรามาวิเคราะห์กับเรื่องกิเลสนะครับผมก็จะพยายามที่จะชักจูงไปสู่ว่าทิฏฐิของคนกิเลสคนอันนี้ก็จะเหมาะกว่านะครับเรื่องของการใช้มีคนเสนอชื่ อเสนอนามสกุลเอาไปตั้งสะพานผมว่าโดยความรู้สึกของคนเขาไม่ได้น่ากลัวหรอกครับเขาไม่ได้น่ากลัวว่าพลเอกประยุทธ์จะกระเฮี้ยนกระหือรือขอยกออกคำพูดยุคเก่าๆของคุณสมัครสุทรเวชท่านประยุทธ์ไม่ใช่คนที่จะอยากได้อย่างนั้นมาสิ่งที่แสดงคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็สามารถทำได้นะครับเอานามสกุลไปตั้งชื่อสะพานตั้งชื่ออะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนคือมีรัฐธรรมนูญห้ามไว้ว่าไม่ให้รัฐมนตรีแสวงหาผลประโยชน์เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังหน่อยนึงคือห้ามไม่ให้รัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใดๆนะครับอันแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองผมอ่านแค่นี้ก่อนเขาห้ามไปแล้วนะครับผมว่ากระบวนการถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่มีรัฐธรรมนูญห้ามไว้ก็พอได้ในทางตรงข้ามผมกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องดีถ้าคนทำสิ่งดีแล้วเชิดชูให้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราน่าทำแต่เอาละในยุคที่ผ่านมาประมาณ10ปีในยุคทักษิณเนี่ยมันเกิดการทุจริตขึ้นมากเขาป้องกันเรื่องนี้ต่างหากนะครับเพราะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องสะพานจันโอชาหรือเรื่องที่น้องหมิงพูดเนี่ยเรื่องทุจริตอันนี้เนี่ยเราระวังเรามีรัฐธรรมนูญป้องกันอยู่นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากลัวกว่าการคอร์รัปชันคือการที่เราเห็นเสือและเป็นแมวนะครับเห็นคือเราเห็นความทุจริตแล้วก็ไม่รู้ว่าทุจริตเป็นการทุจริตทางด้านความคิดทุจริตทางด้านความเชื่อโกงความเชื่ออันนี้น่ากลัวที่สุดอยากพูดให้ฟังนะครับในยุคสมัยนี้มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นมีการโกงความเชื่อว่าระบบกษัตริย์เป็นระบบที่ศักดินาเอาเปรียบอันนี้เป็นเรื่องที่โกงความเชื่อกันคือพูดแล้วก็จะต้องกล่าวให้ชัดเจนนะครับตอนนี้มีการชู3นิ้วชู3นิ้วแบบนี้ฮะชู3นิ้วนี่หมายถึงเสรีภาพพระราดลภาพเสรีภาพเสมอภาพและพระราดลภาพคำพูดนี้ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยโก้หรูมากครับคือพอพูดถึงเสมอภาพแล้วมันจิตใจมันฮึกเหิมมันรู้สึกสังคมนี้น่าอยู่มากเลยนะครับเสรีภาพเสมอภาพพลดลภาพมันน่าอยู่มากแต่หารู้ไม่ว่าการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสังคมที่มีความเสมอภาพได้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนในศาสนาพุทธบอกว่าคนจะเสมอภาพกันที่ว่าหมดสิ้นกิเลสครับเพราะนั้นเราอย่าปรารถนาเลยในยุคที่ใกล้กลยุคและคนยังหยาบด้วยกิเลสและเราบอกว่าเรามาท่ามกลางที่มีคนหยาบคายด้วยกิเลสเนี่ยเรามาเสมอภาคมันเถอะผมว่าเราถูกหลอกครับเราไม่ถูกหลอกเราก็อาจถูกความเชื่อของเราหลอกนะครับความคิดนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสยุคหนึ่งครับยุคนั้นก็เป็นยุคที่มีกษัตริย์นะครับคนที่อ้างเพื่อในประเทศไทยณวันนี้มีบุคคลบางกลุ่มมาอ้างแล้วเพื่อให้กระทบกระเทือนถึงสถาบันโดยอ้างว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วในประเทศฝรั่งเศสผมก็อยากพูดให้ฟังบ้างนะครับว่าเขาหลอกเขาโกงความเชื่อกันอย่างไรในยุคนั้นกษัตริย์ปกครองประเทศฝรั่งเศสเป็นความจริงครับผมอยากเปรียบเทียบให้ฟังว่าระหว่างกษัตริย์ปกครองกษัตริย์เป็นประมุขกับประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยคุณสุดซึ้งศรัทธาไหนกว่ากันฮะก
ษัตริย์ครับผมก็ศรัทธากษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยท่านสืบทอดโดยสายเลือดท่านไม่ต้องไปแข่งกับใครเพราะฉะนั้นความรักที่มีให้ต่อประชาชนเป็นความรักที่เกิดโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าประมุขที่ได้มาโดยการเลือกเนี่ยจะต้องทํา4ปีอันนี้แข่งกับคนนะครับอันนี้จะไม่จริงมากกว่าเมื่อกษัตริย์ปกครองประเทศนะครับท่านต้องเจอปัญหาว่าต้องปกป้องคนดีและปราบคนร้ายปกป้องคนดีเนี่ยไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของท่านแต่ปกป้องคนร้ายเนี่ยถ้าเจอคนร้ายบางคนที่มีความคิดแปลกๆก็จะทำให้หวั่นไหวถึงสถาบันกษัตริย์เหมือนกันพอกษัตริย์ของฝรั่งเศสปกครองมาถึงช่วงหนึ่งที่ต้องปราบปรามคนร้ายครับก็มีคนร้ายที่มีความคิดแบบคนไทยบางคนที่มีความคิดแปลกๆอย่างเช่นว่าคนเราเสมอภาพกันนะครับคือกษัตริย์เนี่ยในกษัตริย์ของฝรั่งเศสในยุคนั้นน่ะไปตัดสินว่าคุณผิดเอาไปลงโทษก็มีความคิดแปลกๆเกิดขึ้นมาเหมือนกับในเมืองไทยตอนนี้เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็โปรยความคิดที่มันไม่เคยมีมาก่อนว่าเอาหลักความเชื่อด้านศาสนาบ้างเอาความคิดของตัวเองบ้างเอามาหลอกคนหลอกคนหรือว่าหลอกตัวเองด้วยอย่างเช่นเขาบอกว่าในสายตาของพระเจ้าเนี่ยมนุษย์มีความเท่าเทียมกันแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าอย่างเช่นว่าเหรียญบาทเนี่ยแม้ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็มีค่าเท่ากับ1บาทเหมือนกันอันนี้เป็นคำพูดที่สวยหรูมากนะแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นฮะเหรียญบาทน่ะเราไปกำหนดค่าของเขา1บาทจะกี่ร้อยปีพันปีจะเหรียญสึกกร่อนไปอย่างไรก็ค่า1บาทผมโอเคยอมรับแต่ค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยคนอื่นกำหนดค่าของความเป็นคนเนี่ยถูกกำหนดด้วยกรรมของตัวเองอันนี้ถูกหลอกนะครับผมจะไล่เรียงมาเรื่อยพอถึงยุคหนึ่งที่คนเกิดความเชื่อตามคนเนี้ยในยุคนั้นฝรั่งเศสนะบอกว่าเขาต้องการโค่นล้มกษัตริย์ของฝรั่งเศสเพราะว่าไปตำหนิกษัตริย์เพราะว่าถือว่าความมีชนชั้นมันไม่เสมอภาพกันต้องการให้เกิดความเสมอภาพก็โค่นล้มกษัตริย์ฝรั่งเศสเมื่อโค่นล้มแล้วเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งครับเป็นปรากฏการณ์ที่ตอบชัดเจนเลยคือการช่วงชิงอำนาจหนักขึ้นกว่าในช่วงที่มีกษัตริย์ซะอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาถูกหลอกโดยความเชื่อของเขาเชื่อว่าเมื่อไม่มีกษัตริย์เสียแล้วสังคมจะผาสุกนะครับแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เหตุการณ์กับตาลปัดเลยเมื่อไม่มีกษัตริย์ไม่มีพ่อไม่มีผู้ปกครองไม่มีคนที่รักประเทศชาติขาดความอบอุ่นครับกลับช่วงชิงอำนาจขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งตัวเองเป็นใหญ่หนักกว่าเดิมอีกฝรั่งเศสน้ำตานองหน้าสูญเสียไปแล้วสูญเสียกษัตริย์มาแล้วเอาใหม่เนาะคิดกันใหม่ครับฝรั่งเศสก็บอกเฮ้ยเราคิดผิดไปกลับมาใหม่เถอะระบบกษัตริย์ดีกลับขึ้นมาตั้งสถาปนากษัตริย์ขึ้นมาใหม่แต่แล้วก็ไม่เหมือนเก่าซะแล้วครับเพราะว่ากษัตริย์ที่ถูกตั้งขึ้นมากับกษัตริย์ที่สืบสายพระโลหิตนั้นแตกต่างกันโดยเส้นเชิงนะครับแล้วประเทศฝรั่งเศสก็ต้องรับวิบากกรรมที่ได้ทำต่อพ่อคือกษัตริย์คือพ่อของแผ่นดินตัวเองไปแล้วนะครับก็ต้องปกครองมารับวิบากกรรมมาและก็มาวันนี้ชัดเจนมีคนที่ถูกหลอกว่าการที่จะทำให้สังคมเสมอภาพกันเนี่ยจะต้องคือเชื่อว่าคนเสมอภาคกันก็มาโปรยความเชื่อในประเทศไทยว่าเรายกเลิกวันไหว้ครูเถอะเรายกเลิกการเกณฑ์ทหารเถอะเพราะมันมีกลุ่มคนมีอำนาจเหนือกว่าเรายกเลิกการกราบผู้ใหญ่เถอะเพราะว่าคนเราเสมอภาคกันอันนี้แหละมันหนักยิ่งกว่าการทุจริตอีกการทุจริตเนี่ยเห็นเสือเดินมาก็ยังรู้ว่าเสือนะครับจับเสือเอาไปขังได้แต่ว่าการโกงทางความคิดเนี่ยเห็นเสือแล้วบอกนี่ไม่ใช่เสือนี่เป็นแมวถ้ามีคนเชื่อมากๆเนี่ยก็จะกระโดดไปกอดแมวน่ารักจังเลยนะครับ
วันนี้ต้องถามตัวเราครับเราเชื่อว่าเสือเป็นแมวหรือว่าเชื่อว่าเสือเป็นเสือครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนเพื่อจะได้ชัดเจนเดี๋ยวจะยาวเรื่องราวที่เปรียบกันมานะคะคือข่าวทั้งสองข่าวที่นำเสนอนะคะถ้าหากว่ามุมมองของดิฉันนะคะมันทำให้เราย้อนกลับมาหาหัวข้อหมวดธรรมที่พวกเราได้ศึกษากันการรู้เท่าทันต่อโลกธรรม8นี่สำคัญมากกับการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมให้ผาสุกแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของศีลข้อที่2นั่นก็คือการที่เราถูกบอกสอนไว้ว่าเราไม่ลักขโมยแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคนไทยรู้ว่าศีลข้อ2นอกจากจะไม่ลักขโมยแล้วไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นและยังจะต้องเสียสละออกไปสู่สังคมศีลนะคะคือบางคนก็ชอบพูดว่าฉันไม่เอาของใครแต่อย่ามาเอาของฉันนะใช่ใช่ซึ่งถ้าเราศึกษาอธิศีลนะคะเป็นความดีที่ยิ่งขึ้นไปก็คือการเสียสละแล้วสังคมนะจะอยู่ได้นะคะเพราะว่าเรามีหลักธรรมก็คือการเสียสละนะคะพุทธพจน์7สารานิยธรรม6นะคะสำคัญค่ะก็คือการช่วยเหลือให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กันนะคะสังคมไทยก็จะอยู่ไปได้นะคะเหมือนกับผู้นำที่ชาติของเราก็คือพ่อของแผ่นดินนะคะซึ่งท่านจากไปแล้วแต่มรดกที่ท่านทิ้งไว้ก็คือคุณงามความดีอันนี้นะคะเรียกว่าสืบทอดผู้ที่สืบทอดแต่มีอยู่เราที่ท่านจากไปใหม่ๆนะคะพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ท่านบอกว่าเป็นบอมออฟเลิฟนะคะซึ่งระเบิดแห่งรักเนาะระเบิดแห่งรักช่วงนั้นเนี่ยคุณความดีท่านก็จะเอามาเผยแพร่แล้วก็ลูกๆปวงชนชาวไทยก็จะไปแสดงความรักความเห็นใจต่อกันนะคะโดยแสดงเป็นปีๆเลยนะคะใช่เพราะนั้นคุณความดีอันนี้นะคะก็จะหล่อเลี้ยงคนไทยนะคะหล่อเลี้ยงจิตใจคนไทยเป็นภูมิธรรมของพุทธศาสนาศาสนาพุทธนะคะก็คือศีลข้อ2ที่เป็นระดับอธิศีลนะคะก็คือการช่วยเหลือกันนะคะถ้าพูดถึงเชิงลึกเนี่ยศาสนาพุทธนะคะก็น่าเสียดายนะคะน่าเสียดายว่าน่าจะมีการเรียนการสอนที่ลึกซึ้งขึ้นไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นปรัชญาไม่ใช่ปรัชญานะคะมันเหนือเขาเรียกว่าอภิปรัชญานะอภิปรัชญานะคะเหนือจริงๆเลยนะคะซึ่งคนไทยก็น่าจะภาคภูมิใจนะคะถ้าเราไม่มาช่วยกันพูดว่าสิ่งนี้สิ่งคุณความดีอันนี้นะคะที่เราที่แสดงให้เราเห็นในสังคมนะคะว่าเป็นเรื่องของภูมิธรรมระดับโลกุตตรธรรมซึ่งมีในศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเป็นพุทธิพุทธนะคะคุณดินดอนอันมีอะไรจะเสริมคะขออนุญาตเสริมอีกประเด็นก็คือว่าการทุจริตโกงกินชาติเนี่ยก็น่ากลัวนะครับแต่การทุจริตบางอย่างเนี่ยที่เราไม่อาจรู้ได้มันรู้ได้ยากเนี่ยน่ากลัวกว่าคือทุจริตโกงกินด้านความเชื่อนะครับผมเคยมีอยู่ช่วงนะครับตอนที่ผมมาอยู่ราชธานีอโศกใหม่ผมเกิดอารมณ์เศร้านะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทำไมเราเศร้าผมก็ไปเรียนกราบเรียนถามพ่อครูว่าพ่อครูครับทำไมผมเศร้าพ่อครูไม่ตอบพ่อครูบอกว่าคุณศึกษาเรียนรู้ไปเองและจะเข้าใจมาวันนี้ผมเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าการที่คนเอาความเสมอภาคมาโชว์ณวันนี้บอกว่าสังคมที่ผาสุกร่มเย็นที่สุดสงบที่สุขที่สุดก็คือสังคมที่มีความเสมอภาคนะครับสังคมที่ไม่มีคือจุดหมายของคนพูดเนี่ย ต้องการที่จะกระทบกระทั่งถึงสถาบัน แต่เขาจะต้องอ้างทฤษฎีกันมาก่อนอย่างเช่นพูดคำว่าในสายตาของพระเจ้าแล้วเนี่ยคนมีความเสมอภาคกันเท่าเทียมกันนะครับทีนี้พอพูดถึงทฤษฎีอันนี้คนก็บางคนเกิดการจำนนอันนี้แหละน่ากลัวที่สุดเป็นการโกงความเชื่อหรือบางทีก็ไม่ได้โกงความเชื่อหรอกถูกความเชื่อของตัวเองเนี่ยหลอกกว่าจะรู้อย่างเช่นฝรั่งเศสนะกว่าจะรู้ตัวว่ากษัตริย์นี่ดีก็ต้องสูญเสียกษัตริย์ไปแล้วนะครับพอรู้ตัวแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ประเทศฝรั่งเศสจึงเป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับคนที่มีความคิด
ไม่ดีต่อระบบกษัตริย์นะครับไม่ดีตรงไหนคือเป็นบทเรียนที่ดีตรงที่ว่าฝรั่งเศสเมื่อสูญเสียกษัตริย์ไปแล้วจึงรู้ว่ามันมีการเข็นฆ่าช่วงชิงกันมากเลยคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคุณไปทำลายทำร้ายกษัตริย์แต่คนที่อยู่เนี่ยยังแสวงหาอำนาจอยู่ยังไม่ได้ทำลายการแสวงหาตัวนี้เขาจึงสถานากษัตริย์ขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นคำตอบชัดเจนว่าเขาคิดผิดแต่ว่ามีนักวิชาการหลงผิดบางคนในประเทศไทยณวันนี้อ้างกษัตริย์อ้างประเทศฝรั่งเศสเป็นโมเดลแต่พูดไม่จบว่าหนังแสดงจนจบเป็นอย่างไรก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราได้ศึกษานะคะแล้วก็ได้เห็นว่าคนเราจะเป็นไปตามทิฏฐิที่ตนเองเป็นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าญาติพี่น้องที่ติดตามรับชมธรรมะของพ่อครูสมณโพธิรักษ์จะมีการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งจะทำให้ผู้ฟังได้เกิดปัญญานะคะเปรียบเทียบในเรื่องของโลกียะแล้วก็โลกุตระซึ่งจะชัดเจนในเรื่องของปัญญายังไงก็อยากจะเรียนเชิญนะคะญาติพี่น้องที่ติดตามทางบุญนิยมทีวีช่วงเวลาของธรรมะพุทธศาสนาตามภูมิ 18:00 นเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พวกเราได้เพิ่มพูนปัญญาแล้วก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของสถานการณ์การเมืองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาฟังข่าวที่2เนาะเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนนะคะข่าวที่2นี้เป็นเรื่องของสาวน้อยค่ะสาวน้อยผู้สูญเสียชีวิตไปแต่ว่าชีวิตของเธอดับสูญไปแต่ว่าเธอยังทำประโยชน์ได้จากร่างกายของเธอนะคะน้องเฟรมสาวน้อยเพชรบูรณ์ประสบอุบัติเหตุวิกฤตพ่อแม่เลือกมอบอวัยวะช่วงวาระสุดท้ายต่อลมหายใจถึง5ชีวิตค่ะโดยเพจ Facebook นิชาชานิรสาวงได้โพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวว่าขอให้น้องไปเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์ด้วยค่ะและขอชื่นชมน้องเฟรมหรือเด็กหญิงพัชราพรนิ่มอ่อนอายุ15ปีอยู่ชั้นม.3โรงเรียนเพชรบุรีเพชรพิทยาคมซึ่งบ้านของเธออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เธอเป็นนักกีฬาเทควันโดของจังหวัดด้วยค่ะน้องเฟรมนี่นะคะประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนต์ค่ะขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อทำรายงานส่งอาจารย์ที่ร้านคอมแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสมากค่ะมีเลือดออกในสมองแล้วก็มีภาวะสมองตายโรงพยาบาลก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องนะคะก็คุณพ่อก็คือนายศักดานิ่มอ่อนและนางสาวสุพัชราปัญญาพ่อซึ่งสุพัชราปัญญาพ่อนี่เป็นคงจะเป็นคุณแม่นะคะพ่อและแม่ของน้องก็ไม่ปฏิเสธค่ะตอบตกลงทันทีในสิ่งที่ดีก็คือการบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตคนอื่นค่ะซึ่งอวัยวะของเธอก็มีลิ้นหัวใจดวงตาสองข้างนะคะทั้งหมดนี้สามารถไปช่วยชีวิตให้กับคนอื่นได้ถึง5ชีวิตที่รอเฝ้ารออวัยวะเปลี่ยนถ่ายค่ะซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นกุศลแก่ตัวน้องเองเชื่อว่าบุญกุศลนี้จะส่งผลให้น้องเฟรมไปสู่สัมปรายภพที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ในวันชาปนกิจของเธอก็มีพี่น้องไปร่วมงานเป็นจำนวนมากท่ามกลางความเสียใจและอาลัยและก็ในขณะเดียวกันก็ชื่นชมในการบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ค่ะก็เป็นข่าวที่แม้ชีวิตจะจากโลกนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่ยังดีอยู่นั่นก็คืออวัยวะของตนเองก็ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะเราอ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเสียใจแทนคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ชื่นชมในจิตที่เป็นกุศลนี้นะคะฟังการวิเคราะห์จากคุณดินาค่ะค่ะก็คิดเป็นกุศลก็คงจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเพราะว่าน้องเฟรมเนี่ยน่าจะไม่มีความรู้สึกแล้วไม่มีความรู้สึกแล้วเพราะว่าสมองตายนะคะปกติเนี่ยคนก็จะหวงอะนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไปยึดว่าร่างลูกก็จะต้องสมบูรณ์นะคะหวงก็จะไม่มีจิตแบบนี้นะคะมีจริงๆนะคะหลายคนไม่บริจาคอวัยวะเพราะคิดว่าเดี๋ยวเกิดชาติหน้าจะไม่มีอะไรครบนะคะก็เชื่ออย่างนี้ค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อนะคะที่จริงๆแล้วคนถ้าเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็คือก็ร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะคะไม่มีชีวิตนะไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณก็
แยกออกไปนะคะก็เอาไปทำประโยชน์เพื่อชีวิตอื่นๆต่อชีวิตได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเสียสละอย่างยิ่งนะคะก็เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นแล้วก็เป็นความเข้าใจคิดว่าเป็นความเข้าใจที่ทันสมัยแล้วก็ถูกต้องตามสัจจะนะคะก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับสังคมนะคะที่ผ่านมาจะเห็นข่าวประเภทที่ผู้เสียชีวิตบริจาคอวัยวะนะคะก็เห็นหลายข่าวก็รู้สึกว่าประทับใจกระแสนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็เจ้าของร่างเองก็จะบริจาคตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะอย่างดิฉันก็ได้บริจาคร่างไว้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะเป็นคนขอนแก่นแต่มันก็นานแล้วนะทุกวันนี้เยอะเขาก็ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะก็คือจิตที่เป็นกุศลเราตั้งไว้นี่คือก็ดีต่อจิตวิญญาณของเราใช่ก็เป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วก็เข้าใจสัจจะด้วยว่าร่างกายที่วิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยมันก็แค่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตอื่นคนอื่นเนี่ยเราก็ให้ไปนะคะไม่น่าจะไปคิดว่าเดี๋ยวเกิดมาแขนขาครบหรือเปล่าหน้าตาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ถือว่าให้เข้าใจแล้วก็จะอยากน่าจะเป็นกระแสให้กับคนทั่วไปในสังคมนะคะเพราะบางคนเขาก็รอดวงตาอยู่นะเปลี่ยนดวงตานะค่ะเรามีเพื่อนที่ดวงตาเนี่ยเขาเสียนะคะเขาก็อาศัยว่ารอเปลี่ยนดวงตานะคะดวงตาก็ต้องรอเป็นปีเลยนะกว่าจะมีคนที่บริจาคแล้วก็เสียชีวิตใหม่ๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้ใช้ได้นะคะก็ต่อยืดชีวิตคนนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริจาคที่ได้กุศลสูงสุดนะคะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ซึ้งค่ะอ่านข่าวนี้แล้วฟังนี้แล้วข่าวนี้แล้วก็เห็นก็น่าชื่นชมพ่อกับแม่นะครับว่าตัดสินใจในสิ่งที่ควรทำคือลูกนี่เป็นแก้วตาดวงใจของแม่นะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ยากแม่นะโอ้โหกำลังจะสูญเสียลูกไปเนี่ยเนาะน่าจะเป็นเรื่องที่ทำใจยากเหมือนกันแต่ว่าพ่อกับแม่คงจะมีมุมมองที่ชัดเจนนะครับของทั้งสองท่านนะครับคือเป็นคนรุ่นใหม่นะใช่ขอก็ชื่นชมอะครับแล้วก็ทำให้สะท้อนถึงตัวของผมเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะสละในตอนที่นาทีสุดท้ายกับตอนที่ยังมีชีวิตที่แข็งแรงอยู่เนี่ยสิ่งไหนมันจะสมควรที่จะทำมากกว่ากันอย่างเงี้ยอันไหนมันที่เป็นประโยชน์มากกว่ากันนะครับทำให้นั่งฟังเรื่องนี้แล้วไปนึกถึงเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนะครับว่านางสุกัปปิยะน่าจะจำไม่ผิดนะครับที่มีสงฆ์ในสาวกของพุทธเจ้าที่อาพาธนะครับที่ต้องใช้เนื้อมนุษย์นะครับเพื่อที่จะปรุงโอสถนะครับนางได้เฉือนเอาเนื้อขานะครับเนื้อขาแล้วก็ไปปรุงนะครับปรุงยาต้มยาไปให้แล้วก็พอได้ฉันยาโอสถนั้นแล้วก็ทำให้สงฆ์ก็หายจากอาการป่วยพระพุทธเจ้าก็สืบถามไปนะครับสอบถามไปจนได้รู้ความจริงก็ตรัสว่าห้ามกินเนื้อมนุษย์อะไรเนี่ยครับก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าคนที่น่าจะโกรธที่สุดก็คือพ่อบ้านของนางนะครับโอ้โหชื่นชมแม่บ้านเป็นอย่างมากว่าโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีในชาวเราไม่เคยมีในชาวเราแบบนี้นะชื่นชมแม่บ้านเป็นอย่างยิ่งนะเป็นความที่เสียสละอย่างยิ่งนะครับเป็นอวัยวะแล้วก็อยู่มาไม่นานด้วยอานิสงส์ก็คือแผลก็หายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นพุทธชาดกที่พูดถึงนะครับส่วนในยุคปัจจุบันเนี่ยการได้เสียสละในช่วงที่เรายังสามารถที่จะทำได้นะครับมีแรงมีกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานแรงกายแรงความสามารถหรือว่า อะไรเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเนี่ยหรือว่าคนใกล้เราก่อนและช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่างมันก็รวมไปถึงเรื่องของความทุจริตที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันว่าจริงแล้วเนี่ยในศีลข้อหนึ่งการเบียดเบียนการเว้นขาดจากการฆ่าการวางทานทาวางสัตตาตัวนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนฟังไม่เข้าใจว่าสัตตามันหมายถึงอาวุธ
วิชาการก็เป็นศาสตราศาสตราที่มันไปทำลายที่ไปทำลายไปทำลายอะไรทำลายแม้กระทั่งไปถึงระบบที่จากเล็กไปถึงจนใหญ่เลยคือมันทำให้ความถูกไอ้ความผิดเนี่ยกลายเป็นความถูกได้นะใช้ความรู้ที่มีนี่แหละไปทำสิ่งที่ผิดให้ถูกแต่จริงๆทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดนะแต่ก็ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้อ่ะทำด้วยความยังไงเต็มใจทำด้วยความที่พินิจพิเคราะห์ด้วยความรู้ที่ตัวเองมีอย่างรอบถ้วนแล้วครับผมตามวิชาที่มีอยู่คือใช้วิชาการในทางที่ผิดอันนี้ก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วถ้ามีวิชาความรู้ที่มากเนี่ยเอามาช่วยเหลือให้มันสร้างสรรค์รังสรรค์ให้มันเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในสังคมอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นความเสียสละอีกครับยันก็ฟังคุณสดซึ้งพูดยันก็คิดถึงจริงๆเลยนะคะถ้าวิชาทั่วไปในโลกนี่จะสร้างสรรค์รังสรรค์ยังไงมันก็เข้าสู่อวิชชาได้เพราะว่ากำลังกิเลส ที่มันอยู่ในตนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษามันต้องศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้านะคะที่จะชัดทำลายสิ่งชั่วร้ายในจิตวิญญาณของเรามันถึงจะเป็นการเสียสละที่แท้จริงด้วยปัญญาที่เป็นโลกุตระนะคะช่วงนี้ฟังอดินดอนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาสักก่อนเชิญค่ะเรื่องของผู้ที่สมองตายอันนี้สมองตายนะอันนี้อุบัติเหตุรถชนว่ามอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์การที่จะสละอันนี้ต้องอยู่ในขีดของพีชะนะครับถึงจะไม่งั้นก็จะมันเสี่ยงต่อการที่เราจะไปทำลายชีวิตเขาอันนี้คงพีชะผมคงไม่พูดละเอาว่าเรายกไว้ในฐานที่เข้าใจคือเกิดขึ้นกับผู้มีพระคุณผมฮะเป็นน้าผมเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กคือฐานะครอบครัวผมยากจนน้าก็เอาไปเลี้ยงไว้ส่งเรียนนะครับแล้วมาถึงช่วงหนึ่งผมก็มีงานทำอยู่การรถไฟนะครับผมพูดถึงวันที่ดีกว่า22สิงหาคม2542ผมลาออกจากงานรถไฟแล้วก็ไปกราบลานะบอกน้าครับผมขอสละทรัพย์สินทั้งหมดที่น้าให้ผมไว้ไม่ว่าบ้านที่ดินเอ็งจะไปไหนแล้วไอ้หนูผมจะไปอยู่วัดไหนล่ะวัดอโศกไปเถอะทำไมไม่เอาล่ะเพราะว่าชีวิตผมมีน้ามีคือผมมีแต่มาเอาจากน้านะผมไม่เคยได้ให้น้าเลยเอาเป็นว่าผมสละดีกว่าไม่เอาดีกว่าแล้วฉันจะไปให้ใครก็ลูกหลานคนอื่นมีต้องเยอะนะครับผมก็ไม่เอาเลยนะครับวันนั้นมาก็มาแต่ตัวแต่ยังไม่มานะครับในช่วง22สิงหาเดินผ่านมาถึง9กันยาน้าผมประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าหญิงนิทรานะครับพอเป็นเจ้าหญิงนิทราวันนั้นเนี่ยคนก็คิดถึงว่าเอ๊ะใครจะดูแลเขาไม่มองผมเลยฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้าคนนี้คือผมชื่อรุตนะฮะเขาบอกปล่อยเขาไปเพราะว่าตั้งใจจะมาอยู่วัดแล้วใช่เขาสละหมดแล้วปล่อยเขาไปเขาก็เลยมีคนมาดูแลมาอะไรอันนี้ผมเองก็ถือว่าเป็นพระคุณของน้าอย่างมากนะครับผมก็วันนั้นเนี่ยก็มันก็ตะขิดตะขวงใจเหมือนกันว่าเราขาดความกตัญญูหรือเปล่าผมก็คิดนะคิดอยู่สองประเด็นประเด็นแรกก็คือคิดเรื่องมารับใช้ศาสนากับรับใช้น้าโอ้รับใช้ศาสนามีคุณค่ากว่าประเด็นที่สองเราหลุดยังโอ้เราหลุดแล้วมีคนญาติลุงป้านะอาบอกไอ้นี่เขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเอาคนอื่นเอาช้อยอื่นอนุญาตให้ผมได้รับความกรุณามากไม่งั้นผมก็จะมาไม่ได้กว่าน้าจะเสียชีวิต7ปีครับอันนี้เป็นเพราะว่าทิฏฐิของพวกเราเนี่ยตั้งไว้ผิดว่าเรารักน้ามากต้องให้น้าอยู่นานๆใช่อยากให้น้าอยู่นานๆหมอก็เตือนแล้วนะครับบอกว่าจะต้องนอนเฉยๆนะคนที่มีชีวิตอยู่ก็ว่าเอ้าไม่อยากให้ตายคือคนเข้าใจไม่ได้และยิ่งยุคนี้ทางการแพทย์ทันสมัยก็สามารถให้ชะลอมีชีวิตอยู่ได้เรียกว่ามนุษย์พืชอันนี้แหละผมว่านี่เป็นความรู้ใหม่พี่น้องที่ได้ฟังสื่อนี้แล้วนะให้เดินตามอันนี้เลยแต่ว่าต้องมั่นใจว่าณวันนี้เนี่ยณเวลานี้คนที่เราจะให้เขาสละร่างเนี่ยเป็นพีชะแล้วหรือยังผมพูดคำนี้มันจะได้ชัดนะไปค้นคว้าเอาเองคือถ้าเป็นจิตอยู่เนี่ยเท่ากับเราไปทำลายชีวิตเขามันไม่ถูกต้องมันเป็นวิบาก
แต่ถ้าเป็นพีชะเอาเถอะเหมือนก็ตัดต้นไม้นั่นแหละครับก็รู้สึกว่าคือคิดถึงหัวอกของพ่อแม่นะเนาะด้วยความรักลูกใช่ไหมคะก็เหมือนที่คุณบอกอะขนาดผู้อายุยาวท่านเป็นไม่รู้สึกแล้วขนาดญาติพี่น้องนะทั้งที่ไม่ใช่ก็ยังผูกพันก็ยังผูกพันขนาดนี้ทั่วไปยังไม่เข้าใจประเด็นนี้นะคะ มีพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์เนี่ยท่านพูดบ่อยๆนะ ว่ามนุษย์พืชเนี่ยที่เขาต่อสายระยงระยางไว้เลี้ยงไว้ไม่ได้มีความรู้สึกค่ะไม่ได้มีความเวทนาเนาะคือไม่มีเวทนาไม่มีจิตวิญญาณแล้วนะคะแต่ว่าพีชะหรือชีวิตท่านยังอยู่เนี่ยก็เลี้ยงกันไว้ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะคืนมาได้จริงๆแล้วมันไม่ได้บาปนะที่จะให้ท่านไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องทรมานลูกหลานที่จะต้องมาดูแลหรือเสียค่าใช้จ่ายนะคะคือถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะตัดสินใจถูกต้องนะคะว่าให้ท่านไปดีกว่าที่จะมาทุกทรมานทั้งคนดูทั้งค่าใช้จ่ายทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็สังคมหรือว่าทางแพทย์คิดว่าท่านรู้ไหมครับทางวงการแพทย์ที่รู้ว่าไม่มีจิตวิญญาณแล้วนะไม่สามารถที่จะคืนมาได้เหลือแต่ชีวิตซึ่งเป็นพลังงานเหมือนพืชและเราก็เห็นนะว่าจากข่าวนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของคุณพ่อคุณแม่ที่แทนที่จะปล่อยให้น้องไปเฉยๆน้องก็จากไปตายเอาไปเผาแต่นี่ในอวัยวะของน้องก็ได้ไปให้ชีวิตแก่คนอื่นถึง5ชีวิตนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าการตัดสินใจในช่วงวินาทีมันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ขอนำเสนอในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะคิดว่าก็คงจะท่านผู้ฟังที่ชมรายการนี้คงจะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ของผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะคะขอขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ